ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพอเห็นเชดดาร์ชีสปุ๊บรู้เลยว่ามันจะมีอะไรอร่อยไปกว่าการเอาเชดดาร์ชีสมาทำเป็นกริลชีสนอกเหนือจากนั้นแค่กินเปล่าๆก็ธรรมดาเกินไปกินกับอะไรครับเนี่ยเป็นมายองเนสโคชูจังอุ๊ยอุ๊ยว่าไม่ว่าไม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่ต้องแข่งกันอีกต่อไปแล้วว่าใครจะแพ้ใครจะชนะใช่ครับไม่มีการแข่งขันก็จะไม่มีผู้แพ้และก็ผู้ชนะก็คงอยู่ตลอดไปนะครับเอาละฮะโจทย์ของเราในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งของใกล้ตัวเปิดตู้เย็นเนี่ยก็เจอปิดตู้เย็นก็เจอเปิดปิดปิดเปิดปิดก็เจอตู้เย็นค่ะเอาละครับโจทย์ในวันนี้คืออะไรฮะเชดดาร์ชีสใช่ก็คือเราเห็นอยู่แล้วล่ะนะตอนเด็กๆก็แซนด์วิชบ้างหรือกินอะไรนู่นนี่ง่ายๆก็จะเอาเชดดาร์ชีสเนี่ยซึ่งเก็บได้ในตู้เย็นง่ายๆนะครับก็สามารถเอามาทำเป็นเมนูได้หลากหลายเราเชื่อว่าหลายบ้านจะต้องมีเชดดาร์ชีสติดบ้านไว้อยู่แล้วแหละใช่ครับด้วยความที่มันเป็นชีสที่หาทานง่ายที่สุดที่สำคัญเป็นสไลด์คือแบ่งเป็นแผ่นๆเอาไว้แล้วเวลาจะทานเมื่อไหร่ก็แค่ฉีกออกมาแล้วก็กินเปล่าๆก็ยังอร่อยกินเปล่าๆบ้างกินบนขนมปังบ้างจนวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเอ้ยไม่ใช่พอเห็นเชดดาร์ชีสปุ๊บรู้เลยว่ามันจะมีอะไรอร่อยไปกว่าการเอาเชดดาร์ชีสมาทำเป็นกริลชีสโอ้แล้วกริลชีสธรรมดาเหรอครับไม่สิคุณกริลชีสที่ดีเนี่ยผิวข้างนอกต้องกรอบครับเราก็ต้องใช้เนยคุณภาพดีๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าต้องทำยังไงนอกเหนือจากนั้นแค่กินเปล่าๆก็ธรรมดาเกินไปกินกับอะไรครับเนี่ยเราก็เลยตีมายองเนสขึ้นมาเองแต่เป็นมายองเนสโคชูจังก็เป็นเมนูแบบฝรั่งแต่มีกลิ่นอายของความตะวันออกเอาละครับปังชุบดีกว่าจะได้รู้ว่าใครนะฮะจะต้องเป็นคนทำหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่ขนาดไม่หวังผลแพ้ชนะนะหนึ่งสองสามใจนายมันเยี่ยมมากอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับว่ากริลชีสนะครับกับมายองเนสโคชูจังนะฮะมีขั้นตอนการทำยังไงครับเมนูในวันนี้ขอเสนอกริลชีสกับมายองเนสโคชูจังขนมปังกลิ่นหอมบัตเตอร์ออยล์ที่กรอบนอกแต่มีความยืดหยุ่นของเชดดาร์ชีสที่อยู่ภายในทานคู่กับมายองเนสโคชูจังรสชาติแปลกใหม่ไม่เหมือนใครจะมีขั้นตอนการทำแบบไหนนั้นไปชมกันได้เลยครับมายองเนสเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สามารถทำเองได้ง่ายที่บ้านเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นมายองเนส101เลยเป็นพื้นฐานถูกไหมครับสิ่งที่ต้องระวังคือขั้นตอนเดียวคือขั้นตอนการใส่น้ำมันทำไมฮะใส่พวดพลาดไม่ได้หรือเขาจะแยกชั้นกันแล้วเขาจะเข้ากันยากเขานี่คือใครครับเนี่ยเขาคือมายองเนสเรียกว่าเขา เขาเป็นอีกหนึ่งบุคคลหนึ่งของเราเลือกใช้ไข่แดงนะคะใส่ลงไปจากนั้นเราปรุงรสได้เลยค่ะเกลือพริกไทยและน้ำส้มสายชูทีนี้เอาเครื่องตีผสมให้เขาเข้ากันก่อนอันนั้นยังไงฮะสปีดเต็มที่เลยนะฮะว้าววันนี้เป็นมายองเนสที่ทำเองด้วยนะครับของเราน้อยอ่างเราใหญ่โอ้สุดยอดเข้ากันแบบนี้แล้วค่อยๆใส่น้ำมันลงไปวันนี้นะคะเลือกใช้น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตผมปล่อยให้คุณทายอินคือการที่เราค่อยๆใส่ตัวส่วนผสมไขมันก็คือน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันเนี่ยจะทำให้ตัวมายองเนสเป็นครีมใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือไข่แดงเนี่ยมีเขาเรียกอีมัลซิฟายเออร์มีสารที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างน้ำมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็แค่ทำให้ไขมันกับไข่แดงเข้ากันง่ายขึ้น
โอ้สังเกตนะครับเริ่มเป็นครีมแล้วนะครับเอาละผมว่าตอนนี้คือวอลลุ่มเหลือแค่เรื่องวอลลุ่มอย่างเดียวเป็นครีมแล้วแต่เราอยากได้เยอะเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเท่านั้นน่ะสำคัญเนี่ยคือการทำพวกมายองเนสนะผมว่าไข่แดงเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะน้ำมันเนี่ยสิใช่นะครับดังนั้นเนี่ยน้ำมันที่ใส่เข้าไปในการทำสลัดนะฮะต้องมั่นใจว่าดีต่อสุขภาพนะครับแบบน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันแห่งมรกตครับเอาละครับผมว่าได้ที่แล้วนะเอาละครับอันนี้คือมายองเนสที่เป็นเขาเรียกว่าเบสพื้นฐานละกันเรามาปรุงรสต่อเราใส่โคชูจังเข้าไปโคชูจังก็คือพริกแบบเกาหลีนะฮะมันเพิ่มแบบตกใจเล็กน้อยไทยๆนิดนึงนะคะเรามีซอสพริกพริกป่นเกาหลีเผ็ดยิ่งขึ้นจากนั้นชิมรสได้เลยเอาละครับรสชาติเป็นยังไงครับเปรี้ยวเปรี้ยวฮะแต่อร่อยนะคิดว่ารสแบบนี้ทำให้กริลชีสของเราไม่เลี่ยนกินง่ายใช่คือแบบว่าเพลินๆปุ๊บก็มีอันนี้มาตัดรสหน่อยเราขอใส่งาขาวคั่วกับต้นหอมไปนิดนึงนะคะตอนทานก็จะกรึบกรึบหอมๆนะครับอันนี้เนี่ยเราใส่ต้นหอมแล้วเท่ากับว่าก็คือต้องเสิร์ฟแต่คุณผู้ชมเนี่ยถ้าสมมติไหนๆทำทั้งทีแล้วบางคนใช้ตะกร้อมือตั้งแต่แรกนะผมเข้าใจในแรงกายแรงใจที่คุณเสียไปคุณก็อย่าเพิ่งใส่ตัวต้นหอมนะครับจะกินแล้วค่อยเอามาใส่นะแบบนี้ก็จะเก็บได้นานขึ้นโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือมายองเนสโคชูจังนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของกริลชีสกันค่ะช่วงหน้ากับกริลชีสมายองเนสโคชูจังกับขั้นตอนของการทำกริลชีสให้ออกมาดูดีหอมและน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับระหว่างที่รอให้เนยละลายเข้ากับตัวขนมปังนั้นคุณเท็ดดี้กับคุณนานาก็คุยกันเพลิดเพลินไปหน่อยครับจนคุณเท็ดดี้เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างอุ๊ยๆๆว่าไม่ว่าไม่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูพิซซ่าแซนด์วิชกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดที่ต้มเตรียมไว้ต้มนาน30นาทีจนสุกนุ่มตักขึ้นแล้วนำมาหั่นเป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะใส่ซอสพริกลงในภาชนะตามด้วยซอสมะเขือเทศและออริกาโน่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับเป็นซอสพิซซ่าทาเนยสดลงบนขนมปังตามด้วยน้ำสลัดครีมเตรียมไว้ขนมปังอีกแผ่นทาซอสพิซซ่าแล้ววางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสประกบด้วยขนมปังที่ทาเนยสดและน้ำสลัดครีมวางลงในเครื่องทำแซนด์วิชอบจนสุกเหลืองกรอบแล้วนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ